ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเว็บกินทีนะครับเราอยู่กันในเกม GTA ออนไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาแต่งรถกันนะครับผมก็รถที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ก็คือเจ้าคันนี้ครับผมมันมีชื่อว่า Importe Duke นะครับผมก็รถคันนี้นะครับผมก็สามารถซื้อได้ในเว็บไซต์นี่ครับผม Southern นะฮะเว็บสีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเลือกมาเป็น2ประตูแล้วกันอ่ะนี่ครับผมนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมราคา 62,000 นะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะฮะสำหรับรถในเกมตอนนี้นะผมเพราะว่ารถในเกมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ราคาเป็นแสนเป็นล้านกันหมดไปหมดแล้วนะครับผมคันนี้ก็ 62,000 นะผมคันนี้เพิ่ง GTA ออนไลน์เนี่ยเพิ่งเปิดขายนะผมจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยมีอยู่ในเกมตั้งนานแล้วมีอยู่ตั้งแต่เกมมันออกวางจำหน่ายแล้วนะผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเจอในจะเจออยู่ในเฉพาะสตอรี่โหมดออฟไลน์เท่านั้นนะผมในออนไลน์ไม่เคยมีขับอยู่ในเมืองนะผมแล้วก็ไม่เคยมาขายนะครับในออนไลน์แต่ว่ามันเพิ่งมาเปิดขายเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะผมก็ได้ทำการซื้อมาแล้วนะผมนอกจากคันนั้นก็จะมีคันนึงนะผมซึ่งอยู่ในร้านวอลสต็อกนะผมก็คือเป็น Importe Duke นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบว่าหุ้มเกราะนะฮะนี่นะฮะน่าจะเป็นคล้ายๆคุรุมะเลยนะครับหุ้มเกราะคล้ายๆคุรุมะเลยนะฮะราคา 600,000 เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ 600,000 เหมือนกันดิ 600,000 ไม่เหมือนกันอันนั้น 60,000 นะฮะกูเมาแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะมาแต่งแบบเวอร์ชั่นไม่หุ้มเกราะกันก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปแต่งไอ้เวอร์ชั่นหุ้มเกราะที่หลังนะฮะก็คันนี้นะครับผมก็หลายคนอาจจะคุ้นๆนะครับผมมันรูปร่างมันคล้ายๆกับไอ้เจ้า Dodge Charger RT ในหนัง The Fast and The Furious ภาค1นะครับผมที่มันแข่งกับToyota Supra นะครับผมสีส้มเป็นฉากหนังในตำนานเลยก็ว่าได้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันกับหนังเรื่องนี้นะครับก็ต้องคุ้นอยู่แล้วล่ะหนังเขาออกจะดังนะฮะ The Fast ภาค1นะครับผมนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเราก็จะขับไปแต่งรถกันเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะแต่งให้เหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนในหนังมากที่สุดนะผมในหนังก็จะเป็นของโดมินิกโทเรโต้นะครับผมเป็นคนขับนะผมแสดงโดยวินดีเซลนะฮะผมก็จะแต่งให้แต่งรถคันนี้ให้เหมือนแบบในหนังมากที่สุดละกันนะผมในหนังจะเป็นคันดำเงานะผมแล้วก็จะมีเครื่องซูเปอร์ชาร์จอยู่ข้างหน้านะฮะโอเคครับผมความแรงก็ธรรมดาทั่วไปผมตามรถเหมือนรถคลาสสิกตามท้องถนนในเกมทั่วไปนะผมความแรงเดิมๆนะฮะแต่มันก็ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับเมื่อเทียบกับรถบนถนนทั่วๆไปอ่ะในเกมนะผมก็ถือว่าแรงอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับไอ้พวกรถคลาสสิกในเกมที่อยู่บนถนนเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะพอๆกันนะผมเพราะว่ารถคลาสสิกในเกมเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ตามถนนน่ะมันก็แรงกว่ารถทั่วไปที่วิ่งอยู่ตามถนนอยู่แล้วงงไหมกูพูดงงไหมคือรถทั่วไปตามถนนเนี่ยมันจะมีรถธรรมดาเว้ยแล้วก็รถคลาสสิกแบบนี้นะครับผมก็รถคลาสสิกพวกนี้มันจะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมแรงกว่าพวกรถธรรมดาอยู่แล้วนิดนึงนะฮะงงไหมช่างแม่งเหอะงงก็ช่างแม่งแล้วกันนะกูก็พูดงงเหมือนกันนะครับผมมาถึงก่อนนะครับผมก็อัปเกรดไปเลยครับผม 100% ครับผม 42,500 นะฮะอัปเกรดเกราะไปแล้วนะฮะก็ต่อไปก็เป็นเบรกรถแข่งครับผม 20,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็บัมเปอร์ตรงนี้น่าจะเป็นหน้ารถนะครับผมมีจะงอยลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับผมแต่ข้างในหนังมันไม่มีนะในหนังมันไม่มีตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมจะใส่เพิ่มความเท่เข้าไปอีกขั้นนึงนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะครับโอ้โหมีนี่ด้วยเป็นเรียกว่าอะไรที่ค้ำตรงเนี้ยคือมันจะไว้ใส่สำหรับพวกรถแดกนะครับผมในเรื่องจริงเนี่ยคือในชีวิตจริงเนี่ยไอ้ที่ค้ำอย่างเงี้ยคือไว้เขาไว้ใส่ในพวกรถแดกพวกแข่งทางตรงนะผมเพราะว่าพวกแข่งทางตรงเนี่ยมันจะเร็วมากเวลาออกตัวแล้วมันจะยกหน้านะครับผมอันนี้เขาก็ใส่ไว้ให้กันเวลาออกตัวแล้วมันจะยกหน้านะผมไม่ให้มันยกหน้านะผมเพราะว่าถ้ายกหน้าอาจจะหงายหลังคว่ำก็ได้นะครับผมเขาเลยต้องใส่อันนี้กันไว้เวลาแบบออกตัวนะครับผมกันมันยกหน้าคว่ำนะฮะก็แต่ว่าในเกมนี้ผมขอไม่ใส่แล้วกันมันในเกมเรามันไม่ยกหน้าได้อยู่แล้วแหละนะครับผมถ้าเกมมันยกหน้าได้นี่โอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมมันก็ยกได้แหละแต่ต้องลงมอดนะผมลงมอดก็เล่นออนไลน์ไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็เราจะใส่หรือเปล่าก็ไม่ใส่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าใส่ไปเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับผมรถเรามันไม่ได้ยกหน้าได้อยู่แล้วนะครับผมใส่ไปก็ดูเกะกะด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็ในหนังที่เราผมจะแต่งตามเนี่ยมันไม่มีด้วยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเอนจินนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมใส่ไป21,000นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นท่อนะฮะโอ้โหท่อมีท่อไทเทไหมโอ้ยมีท่อข้างด้วยในหนังมันเป็นท่อข้างหรือท่อข้างหลังวะผมก็จำไม่ได้นะผมแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบท่อข้างหลังมากกว่านะดีไหมท่อข้างหลังหรือท่อข้างดีวะนะฮะท่อข้างก็เท่นะเนี่ยผมลังเลสองอันเนี้ยนะครับผมสักครู่แล้วขอคิดก่อนเอาท่อข้างแล้วกันนะครับผม
โอเคท่อข้างนะครับอันนี้เป็นระเบิดครับผมเราไม่แต่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮูดนะฮะก็จะเป็นด้านหน้าบนฝากระโปรงรถตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศต่างๆนะครับผมนี่นี่ซูเปอร์ชาร์จนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ในหนังเลยนี่ในหนังอันนี้เลยนะครับผมในหนังนี่อันนี้เลยนะครับผมโอเคใส่ไปเลยครับผม 5,000 เองนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปก็อันนี้เป็นแตรรถนะครับผมเราขอไม่แต่งละกันมันเปลืองตังค์นะครับไม่ค่อยได้บีบแตรอยู่แล้วอันนี้เป็นไฟนะผมอ๋อเวลาเปิดไฟคือเวลาเปิดไฟมันจะมีที่ปิดตรงนี้นะผมนี่ปิดกลับไปแล้วพอเปิดไฟปุ๊บนี่นะครับผมมีเลื่อนเปิดปิดด้วยนะผมเราจะใส่เป็นไฟซีนอนละกันนะผมแต่ในหนังไม่ใช่ไฟซีนอนนะแต่ผมก็จะใส่นะผมเพิ่มความเท่เข้าไปอีกขั้นนึงนะฮะต่อไปเป็นไฟนีออนนะผมไฟนีออนจะใส่ดีมั้ยเดี๋ยวค่อยมาใส่ละกันนะฮะอันนี้เป็นระบบประกันไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้เป็นป้ายทะเบียนนะผมเราใส่ป้ายดำเหมือนเดิมนะฮะเว้ยใส่ป้ายดำนะฮะโอเคครับผมแล้วก็รีสเปรย์นะผมเราเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะผมตามแบบในหนังในหนังนี่จะเป็นสีดำเงาในหนังนี่เงามากนะครับผมสีดำของมันนะครับผมนะครับผมเราก็จะเอาเป็นสีดำเมทัลลิกแล้วกันเพราะว่าดำเมทัลลิกน่าจะเงาที่สุดแล้วนะฮะหวังว่านะอันนี้เป็นคาร์บอนแบ็กหรือจะแบ็กไปเลยนี่แหละดำแบบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปเติมเฟลเลสเซนให้มันประกายเงากว่านี้หน่อยนะฮะให้มันประกายสีอะไรดีในหนังมันจะเงามากอ่ะผมว่าจะใส่ประกายขาวๆหน่อยนะฮะดีไหมเนี่ยไอ้นี่เป็นไดมอนด์บลูดีกว่าไหนสีขาวอยู่ไหนเนี่ยสีขาวนี่ฟอสไวท์นะผมหรือจะเป็นไอไวท์ดีนะฮะโอไอไวท์มันขาวไปป่ะวะนะฮะฟอสไวท์แล้วกันขาวกำลังดีนะผมคือในหนังเนี่ยมันเงาบ้างนะเงามากนะผมเป็นดำแบบเงาโคตรๆนะฮะแต่ในเกมเราเงาได้แค่นี้นะผมแล้วก็จะใส่ประกายขาวเพิ่มเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันดูเงาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะผมแต่ก็ยังเงาไม่เหมือนในหนังนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็โอ้โหเท่แล้วคล้ายๆในหนังแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีที่2นะสีที่2จะเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยอ๋อเป็นเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะจะเป็นสีอ๋อตรงเป็นนี่จะเป็นเครื่องด้านบนนะเป็นซุปเปอร์ชาร์จด้านบนแล้วก็ด้านหน้ารถด้านข้างตรงท่อด้วยนะฮะเป็นขอบต่างๆนะฮะก็ในหนังมันก็สีดำหมดเลยนะแต่ผมว่าจะเอาเป็นสีชมพูเท่ว่ะนะฮะแต่ไม่เอาดีกว่านะฮะทุเรศทุลังทุเรียนเงาะลำใหญ่นะฮะเอาเป็นสีดำด้านแล้วกันดีไหมหรือจะเป็นแต่ใส่สีขาวก็สวยนะดำขาวเนี้ยแต่ก็สวยนะแต่เราจะเอาแบบในหนังไงคอนเซ็ปต์เราคือแบบในหนังอะนะฮะเราต้องมาตามคอนเซ็ปต์นะฮะเอ้ยนี่ไงสีออกเทาๆหน่อยก็สวยนะเนี่ยเทาๆหน่อยนะฮะผมสวยๆเอาสีเทาแล้วกันนะผมโอเคนะฮะเป็นเทาด้านนะฮะต่อไปก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์คิวเราไม่ใส่นะครับผมโอเคต่อไปเป็นโลเคสนะผมโลเคสก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโครงเหล็กด้านในนะผมของจริงเนี่ยใส่ไว้เพื่ออะไรล่ะเวลาคว่ำเนี่ยมันจะได้แบบหลังคามันจะได้ไม่ยุบไปทับหัวนะครับผมนึกภาพดูเวลารถคว่ำเนี่ยหลังคามันถ้าหลังคามันบางอย่างเงี้ยไม่มีโลเคสเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมคว่ำหนักๆเข้าหลังคาอาจจะยุบไปทับหัวได้กันนะครับผมเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาเลยใส่แบบพวกโลเคสงี้ไว้กันหลังคามันยุบมาทับหัวนะฮะแต่ในหนังมันก็ไม่มีนะฮะเราจะใส่ดีไหมนะครับใส่ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะแต่ว่าประเด็นคือสีของโลเคสเนี่ยแม่งเปลี่ยนไม่ได้นะผมแม่งเป็นสีส้มเห็นชัดมากนะฮะใส่ไปมันจะดูแปลกๆหรือเปล่านะฮะโอ้โหอันนี้มีถังน็อตด้วยโคตรเท่เลยนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแบบเดิมๆอันนี้มีถังน็อตเพิ่มขึ้นมาอันนี้เอาเบาะออกไปแต่ไม่มีถังน็อตนะฮะเอาใส่ถังน็อตด้วยแล้วกันเท่นะครับ The Fast แม่งต้องในหนัง The Fast แม่งจุดเด่นของรถเลยมันต้องมีถังน็อตนะครับมีทุกคันนะฮะรถใน The Fast เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าใส่ถังน็อตไปแล้วกันนะครับโลเคสแล้วก็มีถังน็อตไปด้วยนะครับถังเบลเลอร์เลยนะฮะพุ่งเลยทีเดียวนะครับกดทีนึงกดน็อตทีนึงนะฮะอันนี้เป็นอะไรรูฟนะฮะเป็นหลังคานะฮะโอ้มีโอ้โหหลังคามีหลายแบบอันนี้เป็นสต็อกนะครับผมเป็นหลังคาที่ออกมาจากโรงงานนะอันนี้เป็นดำแบบเดียวกับสีรถนะฮะอันนี้มีลายธงชาติอเมริกาอยู่ด้านบนนะฮะอ๋อเป็นลายธงชาตินะผมมีลายธงชาติอยู่ด้านบนนะฮะมีทุกชาติเลยมั้งเนี่ยนะฮะมีไทยไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมโอเคก็ผมไม่เอาลายธงชาติอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น2อันนี้อันไหนดีนะฮะคือผมจำไม่ได้ว่าในหนังมันเป็นสีอะไรนะฮะคือมันก็สีรถนี่แหละแต่ผมไม่ได้จำไม่ได้ว่าเป็นสีดำแบบไหนนะฮะน่าจะเป็นดำแบบนี้นะน่าจะใช่นะผมเอาสีนี้แล้วกันนะฮะดำแบบเอาสีตัวรถไปทำเป็นบนหลังคาเลยถ้าเป็นดำแบบนี้มันคือมันอีกดำนึงอ่ะมันไม่ใช่ดำของสีตัวรถที่เราแต่งอ่ะนะผมต้องใช้ดำแบบนี้แล้วกันนะฮะน่าจะดูโอเคขึ้นนะฮะเฮ้ยเริ่มเหมือนในหนังแล้วโคตรใช่เลยนี่แหละดอมนะฮะวินดีเซลของเรานี่เองนะครับผม The Fast มั้ยล่ะนะฮะอันนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับผมในหนังรู้สึกว่าจะไม่มีนะสปอยเลอร์เนี่ยแต่ใส่มันก็เท่นะใส่ไปก็เท่นะแต่ใส่ดีหรือเปล่านะฮะ
ใส่ไปมันก็ใส่มันเป็นอันกระติดกระติดน่ะมันดูแปลกๆไหมใส่ไปนะฮะหรือเราจะไม่ใส่ใส่ไหมใส่ดีไหมใส่หรือไม่ใส่ใส่ดีไหมในหนังแต่ในหนังมันไม่มีไงแต่เราจะใส่ดีไหมนะฮะใส่ใส่เพิ่มไปก็ดูเฟี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะใส่ดีไหมใส่ดีไหมใส่ดีไหมใส่หน่อยแล้วกันอ่ะเพิ่มยิบนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่เหมือนในหนัง 100% นะครับผมเราก็ไม่ต้องเหมือนหนัง 100% อยู่แล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็โหลดเตี้ยครับผมใส่โหลดเตี้ยสุดไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นระบบเกียร์นะฮะเป็นเกียร์รถแข่งไปเลยนะฮะใส่เข้าไปต่อไปก็เทอร์โบครับผม 42,500 นะครับผมเพิ่มเสียงชิงๆเวลาเข้าเกียร์นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นล้อนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าในหนังล้อมันเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเซิร์ชก่อนแป๊บนึงนะฮะขอเซิร์ชดูต้นแบบก่อนแป๊บนึงนะฮะนะครับผมก็ไปเซิร์ชมาแล้วนะฮะก็เมื่อกี้เซิร์ชไปแล้วก็ล้อเหมือนมากเลยเนี่ยเหมือนในเกมเลยนะครับผมแต่ว่าล้อของในหนังเนี่ยมันต้องเป็นสีโครมนะครับเงาวับเลยครับเป็นสีโครมเงาวับเลยนะฮะก็จะเอาเป็นสีโครมแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นล้อโลว์ไรเดอร์นะครับผมเอาเป็นสีโครมนะฮะดูสิเดี๋ยวดูเผื่อมีล้ออื่นถูกใจกว่าแบบในหนังนะฮะเราลองเลือกดูก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะแต่มันไม่เงาอ่ะมันไม่เงาเหมือนในหนังในหนังไม่โคตรเงานะฮะนะฮะเอ้ยอันนี้ก็โอเคนะกำลังดีอันนี้ก็สวยอยู่นะฮะเดี๋ยวดูล้ออื่นด้วยดูล้อในส่วนของจูเนอร์บ้างนะฮะเอ้ยเอาเป็นสีโครมนะฮะสีโครมล้อสีโครมก็ค่อนข้างที่จะฟรีด้วยเอ้ยมันฟรีเหรอวะผมไม่เคยแต่งล้อโครมไงแต่ว่าล้อโครมมันฟรีหมดเลยนะฮะนะฮะไม่รู้ว่าทำไมมันฟรีเหมือนกันนะฮะนะฮะมันมีล้อไหนหน้าใสบ้างนะครับอุ้ยอันนี้ก็สวยนะแต่เราจะเอาแบบในหนังอ่ะเราจะเอาแบบในหนัง 100% เลยหรือเปล่านะฮะจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะถูกใจล้อนี้มากนะฮะแต่ว่ามันไม่ตรงแบบในหนังอ่ะนะฮะไม่ต้องเหมือนในหนังมากก็ได้มั้งนะฮะเอาล้อนี้แล้วกันนะฮะไม่เหมือนในหนังแล้วกันแล้วเมื่อกี้ไปเปิดดูแบบทำไมวะนะฮะมาเลือกเองก็ไม่เอาแบบในหนังเหมือนเดิมอยู่ดีนะฮะก็เอาเป็นว่าเอาสิเอาแบบล้อนี้แล้วกันครับสวยดีนะครับล้อโครมนะครับฟรีด้วยนะฮะหรือจะเอาแบบในหนังดีวะเอาแบบในหนังดีไหมเนี่ยวะแบบในหนังอยู่ไหนแบบในหนังแบบในหนังมัสเซอร์ป่ะใช่ไหมเนี่ยใส่ล้อแบบในหนังไปก่อนไหมแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนที่หลังดีไหมมันไม่เฟี้ยวอ่ะมันดูไม่ค่อยมันดูขัดยังไงไม่รู้เอาแบบตามใจตัวเองแล้วกันนะครับผมไม่เอาแบบในหนังนะฮะเอานี่แหละสวยสุดละนะฮะนะครับเมื่อกี้กูจะเปิดดูแบบให้เสียเวลาทำไมวะนะฮะไม่เข้าใจตัวเองนะครับผมสีโครมนะครับผมมันจะไปใส่สีล้อไม่ได้นะครับเราก็ข้ามไปนะฮะเฮ้ยหรือเราจะเอาแบบใส่สีล้อได้แล้วก็ใส่สีเทาดีไหมไม่เอาดีกว่าสีโครมนี่แหละนะครับเลือกไปเลือกมานะครับเสียเวลานะครับผมอันนี้ใส่ขอบขอบยางนะครับผมมีลายนะครับผมเราไม่ใส่นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเรียบๆหน่อยถ้าใส่ขอบยางมันจะดูเป็นรถแข่งเกินไปไม่ดูแบบรถบ้านๆแต่งเองเหมือนแบบในหนังนะครับผมอันนี้เป็นBullet and Tube นั่นแหละกูไม่เคยอ่านถูกสักทีนึงหรอกมันคือยางลายกระสุนนั่นแหละนะฮะใส่ไปครับผม 25,000 นะฮะอันนี้เป็นควันนะครับผมเราใส่เป็นควันดำแล้วกันนะถูกดีนะผมสวยด้วยนะครับผมเฮ้ยควันเขียวลดราคาอยู่แล้วลดอันเดียวด้วยนะครับผมโอเคแต่เราก็ใส่ควันดำอยู่ดีนะครับผมโอเคนะครับออกมาเหลืออะไรอีกอันนี้เป็นวิวอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวนะวิวบาร์มีใส่ตรงนี้ด้วยแล้วไอ้บัมเปอร์มันก็มีไม่ใช่หรอเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วมันทำไมมันมี2อันนะฮะตัวเกมน่าจะเอ้ยงงมากทำไมมันใส่มา2อันนะฮะแล้วก็มีวิวบายอันนึงเนี่ยเฮ้ยมันจะใส่ซ้อนกันมาทำไม2อันวะผมงงมากแต่พวกเราก็ไม่แต่งอยู่ดีนะผมเอาออกไปวินโดว์นะผมเอาเป็นกระจกมืดนิดเดียวพอนะผมไลท์สโมคนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เอาหมดแล้วของแต่งหมดแล้วนะผมอ่ะก็ออกไปทดสอบรถกันเลยดีกว่านะครับออกไปโอ้โหตอนมืดว่ะนะครับผมอยากเทสตอนกลางวันมากกว่านะฮะมันจะได้เห็นรถชัดๆเพราะว่าเราแต่งสีดำด้วยไงนะฮะโหเพิ่งจะ 5:00 นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วบนในสนามบินก่อนแล้วกันนะผมแล้วตอนกลางวันเราก็รอตอนกลางวันนะครับผมเราก็จะเอาไปขับขึ้นเขานะครับตามที่น้องๆขอมาว่าแต่งรถเนี่ยขอให้ขับขึ้นเขาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตอนกลางวันแล้วก็เราไปขับขึ้นเขาแต่ตอนนี้เราไปทดสอบรถที่สนามบินก่อนนะครับผมเรามาร์คแมปแป๊บนึงนะฮะ
สนามบินตรงนี้นะฮะโอเคเอ้ยเรามาร์กมาตรงนี้ดีกว่านะฮะแชปโอเคนะฮะใครโทรมาวางสายไปก่อนนะฮะไม่ว่างรับนะฮะโอเคว้าเฮ้ยเท่ว่ะนะฮะโคตรเท่ขับไปไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนรถอย่างนี้ครับยางกระหลุดมาจากในหนังนะฮะโคตรโหดใครมาโทรมาจังวะนะฮะโอ้โหความแรงหรือแรงใช้ได้อยู่นะเสียงเทอร์โบก็ชัดมากเลยนะฮะโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะฮะโอเคครับผมอีก 1.5 กิโลเมตรนะครับถึงสนามบินขับไปตรงนี้แชปด้วยความแรงโอเคเลยนะก็ถือว่าคุ้มราคาเลยนะคันนี้ 60,000 กว่าเองแต่ค่าแต่งรวมแต่งแล้วน่าจะหลายประมาณ 2-3 แสนนะผมรวมค่าแต่งแล้วนะฮะก็น่าจะประมาณ 2-3 แสนนะครับก็ถือว่าถูกนะถือว่าถูกมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถในเกมนี้ผมแต่งทีเนี่ยโอ้โหล้าน2ล้านนะครับผมยังถูกก็สัก 7-8 แสนนะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถถูกๆที่ผมไม่ค่อยได้แต่งรถถูกๆสักเท่าไหร่นะครับผมมาแต่งทีก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับตังค์ให้เสียไปนะฮะโอเคเราเข้าสนามบินมาทดสอบความเร็วกันดีกว่านะฮะไม่มีใครเปิดไอ้นี่ให้กูด้วยกูชนเป็นรอยอีกรถกูนะฮะประตูเปิดไหมเอ้าชิบหายประตูไม่เปิดอีกโอ้โหโคตรเซ็งโคตรมีความเซ็งนะฮะเราต้องเหินเข้าไปอีกแล้วนะฮะรถเราจะก็จะพังเอานะฮะเราเหินอย่างนี้นะฮะเราต้องเล็งก่อนเล็งก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเล็งให้ตรงก่อนรถมันยังเบี้ยวอยู่เอ้ยโอเคผมเล็งให้ตรงนะถอยหลังไปนะฮะเอ้ยตำรวจทับถอยครับถอยเดี๋ยวกูชนตำรวจติดดาวอีกชิบหายเออนะฮะโอเคครับผมเราถอยมาประมาณนี้พอนะผมแล้วก็เดี๋ยวตำรวจมันเดินขวางเราอยู่ข้างหน้านะผมเดี๋ยวเราชนมันปิวติดดาวอีกนะฮะรอมันเดินไปก่อนนะฮะโอเครถมึงขวางกูอีกมึงถอยไปดิเฮ้ยไอ้ชิบหายยังโอ้โหรถอีเต่านะฮะเอามึงตำรวจมึงเดินกลับมาด้วยเอาชิบหายโอ้มึงเดินไปเดินมานะกูไม่ได้เหินสักทีเนี่ยนะฮะเดินขวางทางกูอยู่นั่นแหละนะฮะโอเคเอาใหม่นะฮะโอ้มันตรงไหมเนี่ยมันเหมือนจะเบี้ยวนะฮะเหมือนจะเบี้ยวยังไงเหินครับผมโอ้โหเนี่ยยิ่งกว่าเดอะฟาสต์อีกฉากนี้นะผมเดอะฟาสต์ยังอายกูบอกเลยอะไรจะขนาดนั้นโอเคนะผมจอดประมาณตรงนี้แล้วกันแชปโอเคนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยเดี๋ยวลองปิดไฟดิแชปมีไอ้เลื่อนขึ้นมีคล้ายๆแผ่นเหล็กเลื่อนมาปิดด้วยนะฮะลองเปิดไฟว้าวโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวเราตั้งลำให้ตรงก่อนนะฮะว้าโอเคนะฮะแชปประมาณนี้แล้วกันนะฮะดูภายในรถกันบ้างนะผมภายในรถก็ธรรมดาผมไม่ได้มีอะไรหวือหวานะผมเพราะว่าเป็นรถคลาสสิกเก่าๆนะฮะก็ขนาดนี้ก็สวยแล้วแหละนะครับผมแนวคลาสสิกนะฮะขัดอย่างเดียวเนี่ยไอ้โลเคสโลบาร์เนี่ยนะครับผมก็มันสีมันส้มอ่ะมันควรจะเปลี่ยนสีได้นะผมถ้าเปลี่ยนสีได้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะผมสีส้มมันออกส้มๆอ่ะมันดูเด่นเกินไปอ่ะนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะผมเรามาทดสอบความเร็วกันดีกว่านะผมดูหนึ่งดูเข็มไม้นะผมลองเร่งดูเข็มไม้ค่อนข้างที่จะธรรมดาดูนะครับผมเราลองเบิร์นยางก่อนนะฮะควันดำเราแต่งมาเราเบิร์นดูสีควันหน่อยนะครับผมสีดำนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันเลยนะครับผมอ่ะ3 2 1ไปล้อฟรีนะครับโอเคความแรงครับผมประมาณนี้นะฮะก็ไม่แรงอะไรมากนะผมก็แต่ก็ถือว่าแรงแหละเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับผมใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะฮะจอดเย็ดโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองขี่กลับไปดูนะฮะชิปเราดูในโหมดเฟิร์สเพอร์ซันกันบ้างนะฮะโคตรเท่นะฮะดูความเร็วครับผมความเร็วประมาณไหนถึง100ไหมถึง100นะผม100ไมล์นะฮะ100ไมล์ต่อชั่วโมงนะน่าจะหน่วยน่าจะเป็นไมล์นะหน่วยเป็นไมล์นะผมเครื่องตอนนี้ไปที่7,000รอบครับผม
เครื่องถึง 8,000 รอบมั้ยน่ะน่าถึง 8,000 รอบอยู่นะผมแต่ว่าสนามหมดก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราฟังวันแล้วเราเอาไปขับขึ้นเขากันต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงนะฮะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 ในเกมนะครับผมก็เราก็จะไปขี่ขึ้นเขากันนะผมตอนนี้มันเช้าแล้วเนาะก็ 5:00 แล้วอ่ะมันก็จะเช้าอยู่แล้วนะผมก็เราจะไปขี่ขึ้นเขากันนะผมก็เราก็จะไปขึ้นเขาตรงจุดตรงนี้นะผมเป็นตีนเขาตรงนี้ครับผมก็จะขึ้นตามทางตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะผมแล้วก็ขึ้นมาบนเขาตรงนี้นะผมแล้วก็เราก็จะกระโดดลงเขาไปพังอยู่ด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะเหมือนที่เราเคยทำเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะคลิปแต่งรถคลิปที่แล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะขับไปเลยนะผมกว่าจะขับไปถึงเขาก็น่าจะท้องฟ้าก็น่าจะเริ่มสว่างแล้วนะผมอันนี้ก็เริ่มสว่างนะ 5:00 จะ 6:00 อ่ะท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะฮะผมกว่าถึงนั่นก็น่าจะประมาณ 7-8 โมงนะฮะในเกมนะฮะโอเคขับไปเลยครับผม8กิโลนะครับผมขับกันไปแบบชิลๆนะครับผมถือว่าเป็นการทดสอบรถไปด้วยนะผมว่าความแรงหรืออะไรอย่างงี้ประมาณไหนนะฮะทดสอบการควบคุมนิดนึงนะฮะการควบคุมผมว่าเหมาะสำหรับการดิฟเลยนะมันค่อนข้างที่จะปัดพอสมควรเอ้ยชนไหมนะเสียงเหมือนชนแต่ไม่มีรอยชนนะครับผมไม่มีรอยไม่เป็นไรโอเคนะฮะก็รถคันนี้นะผมค่อนข้างที่จะควบคุมแบบยังไงอะควบคุมยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะปัดนะผมเวลาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมเหมาะสำหรับคนที่จะซื้อไปดิฟเลยนะครับผมดิฟง่ายมากเลยคันนี้นะฮะโอเคนะครับผมเพราะว่าล้อมันปัดนะฮะเวลาเลี้ยวอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคผมขับไปเรื่อยๆผมขับไปตามถนนใหญ่นะฮะอ๋อไปถือว่าเป็นการจำลองการขับจริงเลยนะฮะผมทดสอบการขับจริงเลยว่ามันจะขับได้ประมาณไหนนะผมหลบหลีกรถได้ดีหรือเปล่านะฮะโอเคผมรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะผมสำหรับถนนใหญ่ในเกมนี้นะฮะโอ้โหแรงจริงว่ะนะผมมันแรงจริงนะครับเท่ด้วยดูว้าหน้าตาโคตรเฟี้ยวโคตรหล่อโคตรเท่นะฮะโอเคครับผมขับไปนะผมอีก6กิโลนะครับผมโคตรไกลนะฮะผมค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะความแรงมันใช้ได้เลยนะตอนนี้ไฟปิดไปแล้วเพราะว่าท้องฟ้าเช้าแล้วนะครับผมไฟก็จะปิดไปเองนะครับผมตอนไฟปิดไม่เปิดไฟก็เท่อีกไปอีกแบบนะครับผมนะฮะจะไม่เห็นหลอดไฟดวงไฟเลยนะครับผมเพราะจะมีแผ่นเหล็กขึ้นมาปิดนะครับผมเวลาปิดไฟนะฮะอีก4กิโลครึ่งนะฮะจะถึงยังเนี่ยยังนะฮะอีกไกลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองขับขึ้นตรงนี้ดูดินะครับทดสอบสมรรถภาพการเกาะถนนนะฮะจะเหินป่ะไม่เหินนะเฮ้ยหมุนเกือบลูดข้างทางไปแล้วนะฮะเกือบเป็นรอยนะฮะไปเรายังไม่ลูดนะฮะยังไม่เป็นรอยนะฮะขับไปนะฮะอีก3กิโลนะฮะจะถึงยังเนี่ยยังไม่ถึงโคตรไกลเลยนะฮะทำไมท้องฟ้ามันดูมืดๆฝนจะตกป่ะเนี่ยนะฮะ7โมงแล้วนะทำไมมันยังดูยังมืดๆคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะฮะนะฮะผมยังไม่ถึงอีก2กิโลนะผมอีก2กิโลมันเท่ว่ะมันดูเท่อะมันดูแบบคลาสสิกนี่แหละรถคลาสสิกของจริงนะฮะนะผมหน้าตาดูดันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากๆนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมดิบเอาชดนั่นไงกูยังไม่ทันขึ้นเขาเลยยุบแล้วนะฮะเอ้ยแล้วอัปเกรดเกาะมา 100% ใช่เหรอวะกูชนนิดเดียวมันยุบเลยอะนะฮะโหกูชนนิดเดียวยุบเลยอะนะผมแล้วผมอัปเกรดเกาะมา 100% แล้วนะทำไมมันชนแล้วมันยุบอ่ะรู้สึกว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะเปราะบางพอสมควรนะฮะไม่เป็นไรนะผมยังขับได้นะผมล้อเบี้ยวนิดนึงนะฮะโอเคเราจะไปขับขึ้นเขากันนะฮะไอ้โหอัปเกรดกล่องมาเต็มแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมมันยุบง่ายจังวะรถนะฮะเดี๋ยวลองขี่ขึ้นเขาดูแล้วกันนะฮะโอเคจะถึงแล้วนะฮะโอ้โหรถเรายุบไปหน่อยนึงอ่ะหมดความหล่อเลยหมดความเฟี้ยวเลยนะฮะโอ้โหล้อเบี้ยวเลยนะฮะแวบโอเคได้อยู่โอเคขึ้นเขาเลยฮะเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเราเอามาร์กออกก่อนโอเคนะฮะขึ้นโอ้โหค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะฮะจะไปรอดไหมเนี่ยกูจะขึ้นถึงยอดเขาได้ไหมเนี่ยโคลนเริ่มกระเด็นเปิดรถแล้วนะครับผมดูความแรงนั่นสิดูความแรงของการขึ้นเขาโอ้โหดูการเหินนะฮะโอ้โหหมุน
นะฮะโอ้โหล้อฟรีล้อฟรีโอ้ยข้างที่จะขับยากเลยติดลมไหมเนี่ยติดครับผมโหขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมโอเคได้อยู่นะครับผมโอเคยังขึ้นได้อยู่นะฮะโอ้โหขับยากมากนะครับผมเอามาขับบนเขาเนี่ยนะฮะเหมาะสำหรับขับทางเรียบมากกว่านะครับผมคือถ้ามันความแรงมันแรงกว่านี้ก็น่าจะขึ้นง่ายนะครับผมโอเคทางในแผนที่หมดแล้วเราต้องขึ้นเองนะครับผมขึ้นไปยังยอดเขานะฮะเดี๋ยวเราขอคู่นะฮะเราขอจอดตรงนี้หน่อยอย่าไหลจอดไม่ได้ต้องขึ้นไปจอดข้างบนแล้วกันนะครับผมจอดตรงนี้ไม่ได้แม่งไหลนะครับผมเอาไหลแล้วเดี๋ยวขอถอยไปถอยตั้งหลักก่อนนะฮะโอเคผมขอจอดนิดนึงแป๊บเดียวนะฮะขอจอดมาร์คแมปก่อนมาร์คยอดเขาก่อนนะฮะโอเคนะผมเราก็จะได้ขับไปถูกนะฮะโหขึ้นยากมากนะฮะเดี๋ยวสักครู่ปื๊ดโอ้โหเฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะนะฮะโอ้โหเดี๋ยวขอถอยไปตั้งหลักไกลๆเลยนะฮะเดี๋ยวถอยไปตั้งนี้โอ้ยเหมือนอะไรแตกนะฮะโอ้โหไฟแตกไปแล้วข้างหนึ่งนะฮะโอ้โหถอยมาไกลแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะเหมือนจะไม่ช่วยนะฮะเหมือนจะความแรงเพิ่มมันนิดนึงนะฮะขึ้นได้ไหมโอ้โหถังน็อตมีไว้นี่ไม่ได้กดเลยนะฮะใช้ไม่ได้นะผมมีไว้ประดับเฉยๆนะฮะถังในตัดนะฮะโอ้โหสภาพคลานขึ้นไปเลยนะฮะโอ้โหกูจะรอดไหมเนี่ยไม่ได้นะผมขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวเราลองไปทางอื่นดูนะฮะโอ้โหขับยากมากนะขับบนเขาเนี่ยโอ้โหคือความแรงมันไม่ได้แรงมากไงไม่เหมือนรถสปอร์ตที่เราเอามาขับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเมื่อตอนแต่งรถครั้งที่แล้วนะผมความอันนั้นความแรงมันได้อยู่ไงคือมันก็เลยขึ้นง่ายๆนะผมแต่คันนี้ความแรงมันก็ธรรมดานะผมเป็นรถบ้านๆทั่วไปนะผมราคาถูกๆนะผมความแรงก็สมราคาแหละนะฮะโอ้โหแล้วล้อฟรีด้วยไงฝนตกด้วยไงฝนตกแล้วอยู่บนโอ้โหโคนนะฮะคงจะขึ้นได้หรอกนะฮะเดี๋ยวลองหาทางอื่นดีกว่านะฮะลองขึ้นไปทางตรงนี้ดูนะฮะโอ้โหติดไปหมดไหวไหมโอเคขึ้นอันนี้เอานะฮะไม่อยากติดโคนโอ้โหถ้าถนนมันลื่นอ่ะฝนมันตกนะฮะโอ้ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวแล้วกูติดอยู่ตรงนี้นานมากนะฮะกูติดอยู่ตรงนี้นานมากขึ้นทางอื่นได้ปะวะนะฮะวันนี้กูต้องขึ้นเขาให้ได้อ่ะไม่รู้อ่ะนะฮะโอเคจึ๊บฟาต้นไม้อีกความอีกเอาสภาพรถกูไม่เหลือแล้วนะครับยังไม่ทันได้ลงเขาเลยกูรถกูพังแต่ขึ้นเขาแล้วนะฮะโอเคเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคไปตรงนี้น่าจะขึ้นได้อยู่เอ้ยขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นได้อยู่นะฮะโอ้เฮ้ยได้ว่ะตรงนี้ขึ้นได้ว่ะนะฮะเฮ้ยโอเคว่ะขึ้นได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะขึ้นถึงยอดไหมนะฮะรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีทางถนนเส้นเล็กๆอยู่นะผมขึ้นไปถึงยอดเขาได้นะเราจะตรงไปที่ถนนเส้นนั้นนะฮะดูตามแมปนะฮะโอ้ยเริ่มอืดชิบหายละเริ่มอืดถนนลื่นด้วยผมฝนมันตกโอ้ยไม่ไหวผมไหลโอ้โหทางไหนขึ้นได้มั่งเนี่ยนะฮะขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้โหลำบากเลยลำบากแล้วกูลำบากแล้วขึ้นไม่ได้แน่ๆคลิปนี้โอ้ไหลยาวกูไหลยาวฝนมันตกครับผมโหขึ้นไม่ได้นะผมก็ผมขอยอมแพ้ก่อนแล้วกันนะผมมันขึ้นไม่ได้จริงเพราะว่าฝนมันตกนะผมถ้าฝนไม่ตกอาจจะมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะผมแต่นี้แม่งฝนตกถนนแม่งลื่นนะผมแล้วแม่งเป็นพื้นดินด้วยไงนะฮะโอ้โหโคตรลื่นเลยนะฮะก็เป็นว่าผมลงเขาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ขึ้นไม่ได้นะผมคลิปนี้ขอยอมแพ้ในการขึ้นเขานะครับคันนี้ขึ้นไม่ได้นะฮะผมฝนมันตกด้วยนะฮะโอ้โหตุ้มไม่ควรจะระเบิดซะแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมให้สำหรับรถวินดีเซลคันนี้นะครับผมนะผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะบ๊ายบายครับผม